ยอดเก่งเชียร์โชว์สกิลโพสต์ขายของยังไงให้แฟนเขินตั้งแต่เปิดตัวว่ามีหวานใจกันแล้วสาวเชียร์ที่กำพรฤทธาอภินันนั้นก็ดูมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งอยู่ตลอดเวลาถึงจะไม่ค่อยได้เห็นรูปคู่กับบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลนักธุรกิจหนุ่มนอกวงการก็ตามแต่เรื่องความหวานนั้นครับบอกได้เลยว่าไม่แพ้คู่อื่นแน่นอนก็เห็นได้จากล่าสุดนั้นครับเจ้าตัวโพสต์ขายของแล้วเขียนแคปชั่นขายของแต่อ่านยังไงยังไงครับก็เหมือนกำลังจะจีบกันซะงั้นเชื่อไม่เชื่อครับก็ต้องอ่านกันดูเอาเองสะกดไม่เป็นหรอกคำว่ากิ๊กสะกดเป็นแต่คำว่าบิ๊กเซลจากชาเม่ค่ะดันหนุ่มบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลนะครับหวานใจของสาวเชียร์ก็เข้ามาเม้นทันทีว่าขอเหมาเลยได้ไหมครับโอ้ยแค่นี้แหละครับชาวเน็ตนั้นครับรีบเข้ามาแซวกันเพียบอาทิตย์บอกว่าไม่อ่านแล้วเขินง่อยมันเคี่ยวกับแคปชั่นคุณเขานะจ้าเต็มที่ไปเลยค่ะแหมบิ๊กเซลจากเชียร์เนี่ยเอ้ยชาเม่เนี่ยฟินเหลือเกินแคปชั่นนี้จัดว่าโดนงานนี้ต้องบอกว่าคุณเขาลัคกี้อินเลิฟไม่พอแถมยังลัคกี้อินเกมอีกซะด้วยเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกัน